มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live พูดคุยกับรายการเราด้วยนะครับหลายคนก็ให้กำลังใจอาจารย์สมเกียรติมาหลายท่านก็แสดงความเสียใจกับบรรดาผู้ที่เป็นคนดังแล้วก็เสียชีวิตในช่วงนี้นะหลายท่านก็แสดงความอาลัยของพี่ออสคิริบูลมานะครับคนดูเราท่านนึงสอบถามเรื่องของการเดินทางไปพื้นที่ภาคอีสานนะผมแนะนำแบบนี้แล้วกันในภาพรวมช่วงนี้ถ้าจะเดินทางไปจังหวัดไหนอะไรอย่างไรถ้าไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมเส้นทางหรือไม่โทรศัพท์ไปได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะไปตามทวิตเตอร์ของกรมทางหลวงก็ได้เขาก็จะคอยอัปเดตอยู่ว่าเส้นทางไหนที่มีน้ำท่วมจนอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางได้นะครับก็ไปดูกันได้เนาะใช่ค่ะครับทีนี้มาดูเรื่องของกรณีเป็นแกะเป็นขบวนการแล้วเนาะเป็นขบวนการเรื่องของการแอบเอาเงินออกจากบัตรเครดิตของคนที่บางทีเนี่ยไปทำธุรกรรมกับบรรดาบริษัทต่างประเทศใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตำรวจกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกเราว่าผมให้ข้อมูลแบบนี้ละกันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือไม่เชิงว่าเอาไปทำธุรกรรมกับบริษัทต่างประเทศคือต่อให้ทำธุรกรรมกับเว็บไซต์หรือว่าช่องทางอะไรก็ตามที่เป็นของบ้านเราแต่หากข้อมูลที่คุณเอาไปแปะไว้เคยเอาไปลงทะเบียนไว้อะไรอย่างไรเนี่ยหลุดไปอาจจะเป็นจากช่องทางแฮกเกอร์หรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยคนที่เอาบัตรพวกนี้ไปใช้เขาจะเอาไปปล่อยในพวกตลาดมืดในดาร์กเว็บแล้วเขาก็จะไปใช้กันในเว็บต่างประเทศหรือแม้กระทั่งบางทีก็คือไปซื้อสินค้าและบริการในพวก Apple Store Play Store ซึ่งมันเป็นบริษัทต้นทางต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเดี๋ยวจะมีรายละเอียดด้วยว่าควรจะป้องกันอะไรกันอย่างไรด้วยครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในเคสเนี่ยที่โดนกันเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางต่างประเทศมากกว่านะคะเป็นคนเป็นการซื้อผ่านแต่อย่างที่บอกไงมันอาจจะหลุดจากบ้านเรานี่แหละแต่ว่าพอข้อมูลนี้มันหลุดไปขายตลาดมืดเขาเอาไปใช้ซื้อแอปซื้อของในแอปต่างประเทศนี่แหละครับนะอะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางโฆษกบชน.เมื่อวานนี้มีการแถลงนะคะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกค่ะรองผบ.ชน.ในฐานะโฆษกบชน.เนี่ยแถลงกรณีที่คนที่ทั้งถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตจำนวนมากเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการชำระเงินโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมส่วนตัวนะคะตอนนี้บชน.ยังไม่ได้รับรายงานการรับคำร้องทุกข์นะคะในการตรวจสอบเบื้องต้นที่ดำเนินคดีอยู่แต่ละสน.ก็รวบรวมข้อมูลอยู่ถ้ามีผู้เสียหายจำนวนมากเราก็ได้รับผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบดำเนินคดีกับมิจฉาชีพก็คิดว่าน่าจะเป็นขบวนการนะคะก็คือใช้เทคโนโลยีหรือว่าทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสูญเงินเป็นจำนวนมากแผนประทุษกรรมส่วนใหญ่เป็นบัตรเดบิตใช้ซื้อสินค้าออนไลน์แบบต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบชน.แนะนำทั้งเรื่องการซื้อและโอนเงินก็คือว่า 1. ไม่ให้กดรับข้อความหรือลิงก์ต่างๆโดยในมือถือโดยที่คุณยังไม่ทราบแหล่งที่มานะคะ 2. คือเมื่อซื้อสินค้าแล้วเนี่ยต้องยื่นบัตรทำให้คนอื่นรู้รหัสด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง3ตัวใช่ไหมคะให้พิจารณาร้านที่น่าเชื่อถือค่ะ3ก็คือชำระเงินโดยใช้โทรศัพท์และสแกน QR code 4คือใช้บริการแจ้งเตือนจากธนาคารเมื่อมีการถอนหรือว่ามีเงินเข้าอ่ะนะคะจะได้รู้ได้แล้วก็5คือเปลี่ยนรหัสบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบ่อยๆนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพฤติกรรมผู้เสียหายเนี่ยถูกถอนเงินจากบัญชีเนี่ยไม่มากแต่ว่าหลายครั้งรวมๆกันแล้วเงินมันก็เยอะอยู่แล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวซึ่งเย็น17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมธนาคารไทยเองก็ออกแถลงการเบื้องต้นนะคะว่าเกิดจากเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตของตัวเองที่ไปผูกกับแอปพลิเคชันในการซื้อสินค้าออนไลน์มิจฉาชีพเนี่ยปรากฏว่าไปได้ข้อมูลส่วนตัวมาก็เลยเอาไปทำธุรกรรมก็มีประชาชนหลายพื้นที่ทยอยแจ้งความแล้วทั้งบชน.แล้วก็บช.ส.อท.นะคะคณะทำงานกำลังรวบรวมเรื่องของการแจ้งความมาอยู่แนวทางการป้องกันก็คืออยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้บัตรหรือแม้กระทั่งการเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะเลข3ตัวหลักหลังบัตรนะคะในการที่จะยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะเอาข้อมูลไปใช้ในการถอนเงินได้รวมถึงธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเตือนเลยนะคะอย่าคลิกลิงก์ที่ปรากฏขึ้นอยากให้พิมพ์ข้อความเป็นชื่อเต็มของสถานที่นั้นๆ
ไปรษณีย์ไทยเนี่ยเคยออกแถลงการแล้วนะคะว่าเป็นของปลอมนะใช่ไหมที่เราเคยเอามารายงานกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่ต้องเสียแต่ละวันเนี่ยมีการรับส่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งจำนวนมากอาจจะไม่ทันระมัดระวังได้นะคะก็ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทยเนื่องจากว่าการทำธุรกรรมแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีมูลค่าจำนวนมากเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใช้ OTP หรือว่า password อันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใช้เองก็ต้องตรวจสอบบัญชีมากขึ้นหากพบผิดปกติเนี่ยคุณต้องรีบแจ้งธนาคารเลยจะได้อายัดบัตรของคุณได้หรือการถอนเงินออกจากบัญชีแม้ว่าเป็นจำนวนน้อยก็ถือว่าจะได้บรรเทาความเสียหายได้นะคะกรณีการจำกัดวงเงินแต่ละครั้งถ้ารู้ว่าต้องทำธุรกรรมทางออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยทางตำรวจแนะนำเลยค่ะว่าอยากให้สมมติว่าเป็นธนาคารหนึ่งใช่ไหมอยากให้มีแบบบัญชีหนึ่งเนี่ยใส่เงินไม่ต้องเยอะใส่วงเงินต่ำๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้เยียวยาได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่จำกัดวงเงินคุณใช้อาจจะเป็นบัญชีใหญ่บัญชีรวมแล้วเวลามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมากก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าการสร้างความมั่นใจว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนจากธนาคารก็คือ1คุณต้องไปแจ้งความก่อนนะเขาจะได้มีหลักฐานเอาไปดำเนินการตามกฎหมาย2คือประสานกับทางธนาคารรับการเยียวยาส่วนบช.สอท.เนี่ยจะประสานไปยังธนาคารต่างๆหรือไม่เนื่องจากว่ากลุ่มแฮกเกอร์บางครั้งเนี่ยจะเจาะระบบของธนาคารเขาจะเน้นบัตรเดบิตการก่อเหตุดังกล่าวมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปนะคะเมื่อนำบัตรไปผูกกับบัตรเดบิตเนี่ยมันจะตัดเงินจากบัญชีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงมิจฉาชีพเห็นแล้วว่ามีแหล่งเงินอยู่ที่ไหนบ้างก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นนะคะเจ้าของบัตรเนี่ยต้องจำเลข3หลักอย่าให้คนอื่นรู้ในขณะที่ธนาคารเองก็ต้องแก้ไขเรื่อง OTP เท่าที่ปรากฏด้วยนะคะในการถอนเงินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถอนจำนวนไม่เยอะสมมติครั้งหนึ่ง30บาทแต่ว่าสมมติถอนไป100ครั้งอย่างเงี้ยมันก็หลักพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบรอบคอบมากขึ้นด้วยนะคะครับผมเพิ่มเติมข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้สักหน่อยละกันนะครับพอดีเห็นเจ้าหน้าที่จะเน้นไปที่ธนาคารคือบางทีเนี่ยเรื่องนี้ธนาคารเป็นปลายทางแล้วล่ะสำคัญคือต้นทางหลายคนรายงานว่ายอดที่โดนหักไปส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าโฆษณาของ Facebook โดยที่ไม่รู้ตัวและไม่เคยเป็นแอดมินเคยไปซื้อโฆษณาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยไปผูกพวกระบบ Facebook Pay หรือว่าผูกบัตรเครดิตไว้กับ Facebook เนี่ยไปเอาออกก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามียอดชำระอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากการปฏิเสธยอดใช้จ่ายแล้วอย่าลืมยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้วขอใบใหม่เลยอันนั้นจะดีที่สุดเพราะเท่าที่ผมดูตามเว็บไซต์เว็บขออภัยตามเพจที่เขาดูเรื่องของ IT security อะไรต่างๆเนี่ยเขาคุยกันเรื่องนี้นะมันสำคัญที่ยังหาต้นตอไม่ได้นี่แหละว่าเกิดจากไหนอะไรอย่างไรจากการคาดการณ์อาจจะเกิดจากพวกผู้ให้บริการ e-commerce บางเจ้าที่มีการเก็บข้อมูลบัตรของผู้ที่เคยไปซื้อของเอาไว้แล้วข้อมูลดังกล่าวเนี่ยหลุดออกไปยัง dark web ยังแฮกเกอร์อะไรยังไงก็ตามแล้วก็เลยถูกเอาข้อมูลเหล่านั้นไปผูกไว้กับID account อะไรของคนอื่นที่เอาไปใช้ซื้อบริการต่างๆบนแพลตฟอร์ม iOS หรือว่า Android นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเคยเจออะไรแปลกๆระงับไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดแล้วก็ขอใบใหม่นะอีกท่านหนึ่งที่ออกมาให้รายละเอียดไว้น่าสนใจก็คือทางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตรีโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีผู้เสียหายอยู่ราวประมาณ 40,000 รายแม้ว่าความเสียหายคนละเล็กคนละน้อยแต่รวมกันแล้วก็ถือว่ายอดสูงจึงขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนภัยครับพฤติการของอาชญากรไม่ใช่การแฮกข้อมูลหรือว่าแฮกแอปพลิเคชันแต่เป็นการบอกตัวตนของเหยื่อผ่านการหลอกลวงข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์หรือว่าพิชชิ่งผ่าน SMS อันนี้ที่ข้อมูลคร่าวๆที่ตำรวจได้มานะซึ่งทางกสทช.และตำรวจไซเบอร์กำลังร่วมมือพิสูจน์ตัวตนผู้ส่ง SMS วันนี้หลายคนถูกนำบัตรเครดิตไปใช้ยอดสูงบัตรเครดิตคือการใช้เงินอนาคตเพราะฉะนั้นการระงับการใช้หรือการพิสูจน์ทราบการใช้จะง่ายกว่าเดบิตเพราะเดบิตเป็นบัตรที่หักเงินในบัญชีสังเกตง่ายๆเมื่อวานนี้17ตุลาคมเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตที่ถูกทำการใช้ซื้อของก็ดีหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีบัตรเดบิตที่ถูกหักครั้งละ30บาทถึง100บาทมีการประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ไปประชุมเพื่อหาข้อยุติในเบื้องต้นที่ชัดเจนก็คือการถูกหักแต่ละครั้งยอดไม่มากแต่หักหลายๆครั้ง SMS ขึ้นช้าส่วนบัตรเครดิตก็จะได้เปรียบ
ถ้าใครผูกไว้ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยส่วนใหญ่แล้วต้องเตือนประชาชนผู้ใช้เครดิตเดบิตที่ท่านผูก SMS ไว้ต้องคอยดูเพราะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสนใจมองว่ามันส่งมาเยอะก็เลยไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นถ้ามีบัตรแล้วต้องใส่ใจเรื่องนี้ทุกวันในโลกไซเบอร์อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนให้ช่วยกันตรวจดูถ้าเกินวงรอบเงินของท่านแล้วท่านถูกหักเงินไปต้องพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าก่อนหน้าที่จะถูกหักเงินเขาจะโฮลยอดเอาไว้ก่อนแล้วยังไม่หักเงินท่านเพราะฉะนั้นประโยชน์ของท่านคือการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานในตนเองอธิบายอย่างนี้อาจจะงงๆผมสรุปฟันให้ฟังง่ายๆอีกแบบแล้วกันบัตรเดบิตเนี่ยพอมีการรูดมีการจ่ายหักยอดทันทีแต่บัตรเครดิตมันจะมีการเคลียริ่งคือยอดมันอาจจะไม่ได้ถูกหักไปณเวลานั้นเดี๋ยวนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งเตือนก่อนมันสามารถระงับได้ง่ายกว่าบัตรเดบิตนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผบ.ตร.มีข้อสั่งการให้ตำรวจนครบาลแล้วก็ภูธรภาค 1-9 ดำเนินการรับแจ้งความทุกคดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ตามเป็นการบริการประชาชนเมื่อทราบว่าเกิดความเสียหายให้ไปแจ้งความไว้ก่อนพนักงานสอบสวนจะรับเรื่องเอาไว้แล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานว่าเป็นธนาคารใดบ้างเป็นศูนย์กลางที่ทางสตช.และก็ตำรวจไซเบอร์จะรวบรวมให้เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขเรื่องของความพร้อมในการรับแจ้งความแล้วก็เอาเอกสารจากแต่ละธนาคารมาสรุปมาดูว่าใครเป็นผู้เสียหายเกิดขึ้นในท้องที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้ก็มีกรณีแอบอ้างบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดส่งข้อความไปแล้วก็ให้บอกเลขบัตรเครดิต16หลักหมายเลข CVV CVC 3หลักหลังบัตรที่ผ่านมาก็แนะนำให้ปกปิดตัวเลข3ตัวหลังบัตรด้วยแผ่นทึบแสงหรือว่าลบออกหรืออะไรยังไงก็ตามให้เห็นได้ยากแต่หลายคนจะจำตัวเลข3ตัวหลังไม่ได้เผื่อซื้อของออนไลน์แล้วต้องกรอกใหม่บนความสะดวกสบายบนความง่ายในโลกไซเบอร์ในการใช้บริการธนาคารก็มีความอันตรายเพราะฉะนั้นให้ดูแลเลข3ตัวหลังบัตรให้ดีถึงจะรู้เลขที่บัตร16หลักเวลารูดไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าสถานีบริการน้ำมันถ้าปิดตัวเลข3ตัวหลังก็จะนำไปซื้อของออนไลน์อะไรไม่ได้เบื้องต้นการกระทำความผิดยังคงวนลูปอยู่ลักษณะเดิมๆคือการนำบัตรไปใช้ในรูปแบบสแกมเมอร์นำบัตรเครดิตแบบแถบแม่เหล็กปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่เนื่องจากความสะดวกสบายในการให้บริการหลายครั้งเป็นลักษณะของการขายข้อมูลแล้วก็หลายครั้งก็คือพอเป็นการซื้อของออนไลน์มันก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรเพิ่มเติมนะครับขณะที่ทางด้านของผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตรวจตรีนิเวศอาภาวสินบอกว่าเน้นย้ำรูปแบบการกระทำความผิดสาเหตุหลักเกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่นคนร้ายได้หมายเลขหน้าบัตรวันเดือนปีหมดอายุและรหัสรักษาความปลอดภัย3หลักก็คือ CVV CVC วิธีการที่คนร้ายเอาข้อมูลไปมีอยู่ 2-3 วิธีวิธีแรกก็คือผู้เสียหายมีการไปลงทะเบียนหรือผูกบัตรของตนไว้กับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆเพื่อซื้อของปัญหาคือถ้าข้อมูลหลุดจากเว็บไปยังมือผู้ที่ไม่หวังดีเขาก็จะเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าเอาบัตรไปผูกอะไรกับแอปต่างๆเหล่านี้ไว้วิธีต่อมาก็คือการหลอกลวงลักษณะที่เรียกว่าฟิชชิงการส่งข้อความหลอกลวงให้กรอกข้อมูลของเราลงไปเพื่อที่ว่าจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างกลับมาฝากเตือนอย่าไปกดลิงก์ที่ไม่ทราบที่ส่งมาทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางช่องทาง SMS เพราะมักจะนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมอย่างสุดท้ายคือในชีวิตประจำวันของพวกเราเวลาไปใช้จ่ายผ่านบัตรเราไม่ค่อยได้มาระมัดระวังมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเอาบัตรไปรูดแล้วแอบถ่ายข้อมูลเอาไว้แล้วก็เอาไปขายต่อให้มิจฉาชีพจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวคนร้ายได้ข้อมูลจากตรงนี้ไปหรือการเก็บข้อมูลผ่านร้านค้าต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆเอาไปขายให้กับมิจฉาชีพอีกทีฝากเตือนว่าจะใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยต้องพยายามปกป้องข้อมูลเอาไว้หลีกเลี่ยงการใช้งานโดยให้ข้อมูลหน้าบัตรและหลังบัตรกับร้านค้าต่างๆที่ไม่แน่ใจพยายามใช้แอปพลิเคชันธนาคารจะปลอดภัยกว่าถ้าใครมีความรู้สึกว่าบัญชีของตัวเองมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีกิจกรรมที่ตนเองไม่ได้เป็นคนทำให้รีบไปแจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัตรและออกบัตรใหม่ทันทีตอนนี้ธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทยออกแถลงการณ์ว่าให้รับผิดชอบตรงจุดนี้ให้และจะทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับและทางพลตรวจโทกรชัยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมตอนหลังแถลงข่าวก็บอกเลยว่าพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยตอนนี้ที่เจอค่อนข้างมากคือการไปจ่ายค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มเจ้าหนึ่งพยายามตัดออกครั้งละไม่กี่บาทแต่ว่ายอดรวมเนี่ยจำนวนมากการตัดเงินครั้งละน้อยๆทำให้ SMS ไม่ขึ้นตอนนี้กำลังคุยกับธนาคารใหม่ว่าถ้ามีพฤติกรรมลักษณะนี้ต้องแจ้งเพราะถ้าใช้เกิน500บาทเป็นต้น
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายอย่างเช่นที่อยุธยามีการซื้อของผ่านออนไลน์แม้ว่าผู้เสียหายจะไม่เคยซื้อโฆษณาแพลตฟอร์มดังกล่าวแต่ยอดบัตรถูกตัดไปจ่ายค่าโฆษณาแพลตฟอร์มนี้ต้องไปดูในรายละเอียดว่าทำอย่างไรทำไมข้อมูลบัตรถึงตกอยู่ในมือคนร้ายอีกกรณีนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการเติมน้ำมันหรือว่าซื้อของไปรูดบัตรที่ไหนแล้วทางพนักงานเนี่ยเอาข้อมูลบัตรออกไปมีการถ่ายรูปหน้าและหลังเอาไว้โอกาสตกเป็นเหยื่อก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่ปกปิดข้อมูลตรงส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับไม่คุณโก้สมมติว่าปกปิดข้อมูลแต่ถ้าเราไปใช้บริการเติมน้ำมันแล้วใช้บัตรเครดิตใช่ไหมแล้วเขาถ่ายรูปไปแล้วอะไรไปแล้วอ่ะมันก็ป้องกันยากอยู่นะปิดตัวเลขข้างหลังบัตรCDC 3ตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมจะเอาปากกาเพอร์มาเนนต์ขีดทับไปเลยถ้าไม่เพ่งนานๆเนี่ยหรือว่าเล็งดีๆมันจะไม่เห็นคุณต้องจำคุณให้ได้หรือว่าหลายคนจะเอาเทปปิดไปเลยครับถ้าจำไม่ได้ก็คุณใช้กระดาษทรายขูดโอ้แต่ถ้ากระดาษทรายขูดถ้าจำไม่ได้นี่เปลี่ยนบัตรใหม่อย่างเดียวแต่ผมว่าลักษณะของข้อมูลหลุดเยอะๆแบบนี้ไม่ได้หลุดจากหน้างานไม่ได้หลุดจากเจ้าหน้าที่หรอกน่าจะเป็นลักษณะของการหลุดผ่านเว็บไซต์หรือว่าฟิชชิงอะไรแบบนี้มากกว่ามันกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่เป็นข่าวเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีสำนักพิมพ์นึงที่ขายหนังสือขายอะไรออนไลน์แล้วเวลาจ่ายเงินเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการที่เป็นช่องทางชำระเงินข้อมูลหลุดจากขั้นตอนตรงนั้นแล้วก็แฮกเกอร์ก็เอาไปใช้ต่ออะไรต่อจนสุดท้ายเขาต้องปิดระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไปชั่วคราวจนแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถึงจะเปิดเอามาใช้ใหม่แล้วก็อย่างที่บอกรอบนี้เขากำลังตรวจสอบกันอยู่ในคนที่ติดตามประเด็นนี้นะครับว่ามันน่าจะหลุดมาจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าเว็บไซต์ชำระเงินอะไรหรือไม่เพราะมันหลุดมาพร้อมกันทีเดียวหลายหมื่นใบอ่ะใช้คำนี้ละกันเพราะฉะนั้นก็คงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจออันนั้นคือประเด็นที่น่าเป็นห่วงครับคือเห็นด้วยกับที่ตำรวจบอกตอนแรกนะว่าคือถึงแม้ว่าเงินมันจะน้อยมากใช่ไหมคุณก็แต่การที่เงินมันตัดออกเป็นจำนวนครั้งมากๆเนี่ยมันคือความผิดปกติที่ถูกเกิดขึ้นถูกไหมถึงแม้เงินจะเป็นจำนวนน้อยก็ตามคุณแต่ว่าแบบเอาสักสิบครั้งเนี่ยมันผิดปกติมากๆคือกรณีบัตรเดบิตเนี่ยถ้ามันหักทีละ30-40บาทเนี่ยเขาไม่ส่ง SMS ไงแต่ถ้าบัตรเครดิตแล้วคุณไปผูกกับพวกบริการแจ้งเตือนอย่างของสีม่วงก็จะมีแจ้งเตือนผ่านไลน์ผมรูดครั้งละ31บาทมันก็แจ้งเตือนเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเดบิตค่อนข้างเสี่ยงกว่าเครดิตตรงนี้แต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดมัน10ครั้งขึ้นไปอันนี้มันต้องตั้งข้อสังเกตถูกไหมคุณมันคือก็ถ้า10ครั้งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานถ้าเป็นเครดิต5ครั้งเนี่ยเขาก็บล็อกบัตรคุณแล้วถ้าคุณไม่ได้ไปแจ้งปลดล็อกเพราะว่าคุณซื้อของบ่อยนะแต่ถ้าเดบิตเขาไม่บล็อกไงอันนี้ก็คือมาตรฐานที่ต่างกันหรือมีข้อแนะนำอีกข้อนึงที่คุยกันอยู่ในหลายที่นะครับคือแทนที่จะชำระด้วยบัตรโดยตรงคุณอาจจะเอาบัตรคุณเนี่ยไปผูกกับแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออีกทอดหนึ่งเช่นไปผูกกับPayPal ไปผูกกับ Line Pay ไปผูกกับ True Money อะไรแบบเนี้ยแล้วจ่ายเงินผ่านช่องทางพวกนี้อีกทีมันก็จะปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งหรือดิฉันแนะนำอีกอย่างที่ดิฉันใช้นะคือไม่ได้ผูกตลอดไปคุณโก้เราจะคลิกวิธีชำระเงินเปลี่ยนไปเรื่อยๆครั้งๆใช่ถูกต้องเช่นสมมติซื้อแอปซื้อของออนไลน์แอปหนึ่งเนี่ยดิฉันจะไม่แบบว่าผูกกับบัตรเสร็จก็เอาข้อมูลบัตรออกถูกต้องแล้วก็ให้เลือกวิธีชำระเงินแล้วก็เลือกเปลี่ยนธนาคารไปเรื่อยๆคุณเพราะว่าแต่อันนี้มันก็จะมีปัญหาว่าไอ้ข้อมูลที่ต่อให้เราไม่ผูกแต่พอเราไปลงเอาไว้ในเว็บเสร็จมันจะมีประวัติใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเว็บเขาป้องกันไม่ดีข้อมูลประวัติในเว็บหลุดก็โดนอยู่ดีนะครับดิฉันจะใช้นั่นแหละความสะดวกสบายจะใช้วิธีก็คือว่าให้แบบชำระผ่านiBanking อ่ะคุณบางทีก็คือแบบให้มันลิงก์ไปเลยใช่ให้มันลิงก์ไปที่ธนาคารแล้วก็หักเงินขณะนั้นไปเลยนะมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ก็จะปลอดภัยกว่าการผ่านอะไรนั้นเถอะเหนื่อยจังนี่แหละมิจฉาชีพอยู่รอบตัวเราแล้วถามว่าจะทำยังไงได้บ้างเรื่องนี้คุณชัยวุฒนาคมนุสรค่ะรัฐมนตรี DEF เนี่ยพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะโดยบอกว่าอย่างนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือระบบ payment ของธนาคารที่ไปทำกับร้านค้าออนไลน์ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อมีข้อมูลของผู้ซื้อ
แค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถเอาไปทำประกอบเรื่องของธุรกรรมโดยมิชอบได้ทันทีในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของธนาคารในการออกมาตรการยืนยันตัวตน2ชั้นก่อนที่จะตัดเงินออกไปนะคะแม้ว่ายอดจะน้อยตรงนี้เนี่ยรัฐมนตรี DX บอกว่ามันก็ควรจะมี OTP แจ้งเพื่อยืนยันไม่ใช่ตัดไปเลยนะจะได้ให้ความมั่นใจกับทางเจ้าของบัตรได้ในขณะที่ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานเองเนี่ยก็ต้องใช้ payment ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นไอ้ที่คุณโก้บอกไปนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกไปได้ง่ายนะแล้วก็ให้ดูแบบความน่าเชื่อถือในระบบที่คุณจะไปโอนเงินผู้ถือบัตรเครดิตเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ยกเลิกหรือปฏิเสธได้นะว่าคุณไม่ได้ทำธุรกรรมเพราะว่ามันตัดยอดต่อ1เดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่กระทบมากที่สุดก็คือบัตรเดบิตนะคะก็เชื่อว่าตรงนี้ธนาคารน่าจะไปดูแลละแต่ยืนยันนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยไม่ได้ถูกแฮ็กแต่เป็นเรื่องของข้อมูลที่มีคนเอาไปขายเราซื้อของไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เอาข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยไปขายเป็นการช่อโกงค่ะหากใครมีข้อมูลตรงนี้คุณชัยบุตรให้ส่งมาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็จะดำเนินคดีกับต่างประเทศด้วยแต่ว่าทีนี้มันทำได้ค่อนข้างยากนะมันต้องผ่านคนกลางต้องมีกฎหมายอะไรทั่วไปด้วยนะคะแม้ว่าจะยากแต่ก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าผู้กระทำผิดจะจดทะเบียนที่ต่างประเทศแต่บัญชีที่โอนเนี่ยอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคนไทยที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเจ้าของบัญชีที่อ้างว่าไม่รู้เรื่องว่าบัญชีตัวเองมีคนเอาไปใช้อันนี้ฟังไม่ขึ้นหมายถึงว่าคนร่วมในกระบวนการถ้าไปเจอว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องนะคะก็จะดำเนินคดีหมดทีนี้ในส่วนของกระทรวงเองเนี่ยมีพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ซึ่งมีการระบุค่ะว่าผู้ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยต้องมีการจดแจ้งตามกฎหมายดังนั้นคุณชัยวุฒิบอกว่าจะเร่งดำเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกากำกับดูแลผู้ประกอบการดิจิทัลแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้มีผลบังคับใช้ให้เร็วที่สุดดำเนินการให้ผู้ประกอบการดิจิทัลตลอดจนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้มาจดแจ้งการทำธุรกิจตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะจะได้ตรวจสอบได้โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายเนี่ยคุณชัยวุฒิก็ยืนยันนะว่ามันควรจะต้องยืนยันอย่างน้อย2ชั้นด้วยกันนะคะยอมรับค่ะว่าการออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยย่อมมีผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องทำเพราะดูแล้วถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะคะครับก็ผมขออนุญาตใช้คำนี้ละกันผมไม่แน่ใจว่าคุณชัยวุฒิมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรนะเพราะว่าการที่รีบออกตัวแรงยืนยันว่าระบบไม่ได้ถูกแฮ็กเนี่ยผมว่ามันเร็วไปเพราะการที่บอกว่าไม่ได้ถูกแฮ็กแต่มีคนเอาข้อมูลออกไปขายเนี่ยโอ้โหอันนี้มันยิ่งกว่าอีกนะมันร้ายแรงยิ่งกว่าการถูกแฮ็กอีกเพราะมันคือในระบบการชำระเงินอีคอมเมิร์ซอะไรแบบนี้คืออยู่ๆเอาข้อมูลบัตรเครดิตไปขายเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากเลยนะครับแล้วกรณีหลายครั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นการถูกแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิตที่เก็บไว้ในระบบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบออกตัวแรงส่วนกรณีที่ออกมาบอกว่าควรจะต้องมี OTP ทุกครั้งปัญหาก็คือหลายครั้งหลายคนที่ซื้อของผ่านเครือข่ายต่างๆจะรู้ดีว่าถ้าผูกบัตรแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้ OTP อย่างเช่นถ้าคุณเอาบัตรคุณไปผูกไว้กับ App Store Play Store เอาไว้ซื้อของในเกมอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆไม่ต้องใช้ OTP ครับบางคนถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องกรอกพาสเวิร์ดหรือว่ายืนยันไบโอเมตริกทุกครั้งเลยด้วยซ้ำคือกดซื้อแล้วตัดเงินเลยก็ทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเงื่อนไขของประเทศเรามันต้องไปดูในรายละเอียดกับทางผู้ให้บริการอย่าง Apple อย่าง Google ด้วยว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรนะค่ะคือเอาจริงๆวิธีคุณก็มันง่ายสำหรับคนที่มีสติในการหรือว่าแบบพวกเซนึงออกป่ะแต่มันก็จะมีคนแบบไออย่างดิฉันอย่างเงี้ยคุณก็บางทีแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีคนแบบนี้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะระบบต้องรองรับคนส่วนนี้ด้วยที่เขาแบบไม่ได้เซียนเรื่องของบัตรอะไรอย่างนี้ตลอดเวลานะมันก็ต้องแบบก็เมื่อสักครู่เห็นคุณผู้ชมเราท่านนึงบอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเงินในบัญชีไม่เยอะคล้ายๆกับผมนะเงินอยู่กับภรรยาส่วนตัวใช้บัตรเครดิตเพราะฉะนั้นก็จะดูแลค่อนข้างง่ายกว่ายังไงก็ระวังกันสักนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้บัตรเดบิตเพราะมันตามเงินกลับมายากกว่านะครับนะคะอ้าวทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุมีรายงานข่าวนะคะว่าได้รับแจ้งเหตุคือตำรวจที่สน.บางกอกน้อยนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีเพลิงไหม้อาคารรัศดรค่ะอยู่ภายในโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็มีการประสานทั้งทางเขตทั้งทางกทม.
ระดมรถดับเพลิงของสปพ.บางขุนนนท์แล้วก็รถดับเพลิงของกองทัพเรือ10คันรุดไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารสูง13ชั้นนะคะก็พบกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากชั้น8ชั้น8เนี่ยเป็นวอร์ดรักษาผู้ป่วยโควิดค่ะจุดกำเนิดควันเนี่ยอยู่ที่โซนเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตียงของผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ใช้ชุดปฏิบัติการภายในอาคารขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็นำหัวฉีดน้ำเข้าไปควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเพลิงก็สงบจากการตรวจสอบเนี่ยพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลศิริราชให้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วยโควิดนะคะมีวอร์ดสำหรับรักษาผู้ป่วยแยกตามอาการหลายชั้นระหว่างเกิดเหตุเนี่ยบุคลากรได้ช่วยกันอพยพผู้ป่วยลงจากอาคารแล้วก็ให้ไปอยู่ที่อาคารจุฑาทุตอาคารเจ้าฟ้าแล้วก็โซนโรงพยาบาลสนามที่อยู่ด้านหลังอย่างค่อนข้างโกลาหลพอสมควรแต่ทีนี้โชคดีว่าไฟเนี่ยไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยทางโรงพยาบาลศิริราชได้มีการออกแถลงการนะคะโดยบอกว่าตามที่ทุกท่านทราบว่าโรงพยาบาลศิริราชเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ที่ตึกอัสดางชั้น8เวลา 17:19 ของวันที่18ตุลาคมเพลิงสงบแล้วแล้วก็สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยทุกรายได้รับการเคลื่อนย้ายไปดูแลที่หอผู้ป่วยที่ปลอดภัยไม่มีผู้ป่วยหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุร่วมกับเจ้าพนักงานทางนี้ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยดับเพลิงฐานทัพเรือกรุงเทพผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพหน่วยดับเพลิงบางกอกน้อยหน่วยดับเพลิงบางขุนนนท์และหน่วยดับเพลิงอื่นๆรวมทั้งทีมตำรวจนครบาลที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วก็ทันกับสถานการณ์ด้วยค่ะครับปิดท้ายในช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องของการรวมพลังของสหพันธ์การขนส่งแห่งทางบกของประเทศไทยที่เขาจะมาชุมนุมกันวันนี้นะพร้อมรถบรรทุกประมาณ 1,000 คันมากดดันให้รัฐบาลนั้นลดราคาน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็หลักๆ ก็คือการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตนะครับนัดหมายกัน19ตุลาวันนี้ 10:00 นใน7ด้วยกันนะครับเป็นการแสดงพลังของผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกภูมิภาคในนามสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย Truck Power จะให้รัฐบาลนั้นตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ25บาทด้วยการลดภาษีแล้วก็ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนโดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการรวมพลังผู้ประกอบการรถบรรทุกทั่วประเทศจากคาราวานรถบรรทุก 1,000 คันวิ่งไปตามถนนสายหลัก6เส้นทาง7จุดทุกสายทางที่เข้ามากรุงเทพนะครับมีเส้นทางไหนบ้างเส้นทางที่1 นะครับถนนพระรามที่2เชื่อมต่อกาญจนาภิเษกทางผู้จัดกิจกรรมบอกว่าจะไม่เข้าเขตกรุงเทพนะจะเริ่มจากอำเภอเมืองราชบุรีมาตามแยกปากท่อสมุทรสงครามสมุทรสาครถนนกาญจนาภิเษกทางด่วนศรีรัฐถนนบรมราชชนนีแล้วก็จังหวัดนครปฐมก่อนจะวนกลับที่ตั้งเส้นทางที่2นะครับถนนบรมราชชนนีถนนกาญจนาภิเษกเริ่มจากสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย5มาตามถนนกาญจนาภิเษกข้ามสะพานเดอะมอลล์บางแคยูเทิร์นพุทธมณฑลสาย6แล้ววนกลับที่ตั้งเส้นทางที่3ถนนสายเอเชียเชื่อมต่อบางปะอินอยุธยาไม่เข้าเขตกรุงเทพโดยเริ่มจากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยไปที่สี่แยกพยุหคีรีสี่แยกชัยนาทจุดบริการทางหลวงบ้านตึกและจุดบริการทางหลวงพรหมบุรีส่วนอีกจุดหนึ่งที่ใช้เส้นทางนี้จะมาจากแก่งคอยสระบุรีครับวิ่งไปที่วังน้อยอยุธยาเส้นทางที่4ถนนบางนาตราดเชื่อมต่อกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกบางพลีสมุทรปราการไม่เข้ากรุงเทพจุดเริ่มต้นบริเวณท่าสะอ้านบางนากิโลเมตร46ไปบางปะกงบางพลีบางเสาธงบางพลีน้อยบางฉลงบางนาตราดกิโลเมตรที่8เส้นทางที่8ขออภัยนะครับเส้นทางที่5สุขุมวิทศรีราชาชลบุรีเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข7มอเตอร์เวย์แหลมฉบังก็ไม่เข้ากรุงเทพเช่นเดียวกันโดยจะเริ่มจากท่าเรือแหลมฉบังประตู2ไปที่ศรีราชาอำเภออ่าวอุดมแล้วก็วนกลับที่ตั้งเส้นทางสุดท้ายถนนรอบเมืองอุบลราชธานีนะครับเริ่มจากลานจอดรถบริษัทเนลมิตรโลจิสติกไปที่สี่แยกกันทรลักษณ์วารินชำราบอำเภออุบลราชธานีสี่แยกวนารมแล้วก็วนกลับที่ตั้งโดยทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวกเบื้องต้นคาดว่าการจัดกิจกรรมจะสิ้นสุดในเวลาประมาณ14:00 น.ด้วยกันครับค่ะ
เอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะทั้งเรื่องของพรรคเพื่อไทยว่าใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะยังหาไม่ได้เลยนะแล้วก็ดูส่งแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นแคนดิเดตเนี่ยไม่น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะคะแล้วก็ร้อนถึงคลิปนะเป็นคลิปจริงๆก็เป็นงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงวันเกิดของสสท่านหนึ่งเนี่ยเป็นการเลี้ยงล่วงหน้าแล้วก็มีการโฟนอินคุณทักษิณมามีคนที่ไปถามคุณก็มีคนชงคุณทักษิณก็ไม่ได้พูดเองหรอกประเด็นการเมืองมีคนชงชงหวานเลยนะชงไปชงมาเนี่ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยเดือดร้อนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็พาไปดูอีกพรรคนึงด้วยรวมพลังประชาชาติไทยก่อนหน้านี้คุณก็จำได้ใช่ไหมสมาชิกพรรคลาออกไปก็คือคุณเจ๊อามิงโตตันหยกที่ลาออกไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นน่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของนราธิวาสร่วมกับคุณอรุณเมธีคุณอรุณลาบานูนะไอ้คุณขออภัยคุณเมธีอรุณคุณเมธีลาบานูนด้วยก็เปิดตัวกันไปอีกหนึ่งคนที่โบกมือบ๊ายบายพรรคนี้ก็คือคุณเพชรชมพูบุรณกิจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะครับ